เสียกู้เสียวเสียนวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้ฮังแท้จริงก็เข้ามาHello YouTube, this is JB aka Love Hate and welcome to Street View ครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็มาเป็นตอนที่3กันแล้วก็2ตอนแรกเอิญช่วงนั้นไม่ค่อยมีอะไรทำก็ถ่ายติดกันนิดนึงก็เลยก็ว่าได้ออนไลน์ติดกันเร็วมากเอิญนี้รอบนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เพิ่งไปทำธุระงานของที่บ้านมานิดหน่อยก็ออกช้านิดนึงถ้าเกิดใครรอก็ต้องขอโทษด้วยโอเควันนี้ก็จะมารีวิวกันต่อนะครับเทปที่อัดตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่14ซึ่งจริงๆวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเล่นสงกรานต์นะซึ่งวันนี้จริงๆผมก็เล่นสงกรานต์มาแล้วก็ได้เสื้อผ้ามาชิ้นหนึ่งจากทีมงานวิลล่าแต่ว่าเอิญได้อีกตัวหนึ่งมาเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ในเทปแรกผมเคยพูดถึงคอลเลคชันของครับ Egg Wu-Tang นะว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ยจะมารีวิวเพิ่มซึ่งบังเอิญเนี่ยก็ได้มาจริงๆนะฮะก็จะมารีวิวให้ฟังกันในรอบนี้สำหรับตัวที่2นะครับหลังจากตัวหมวกผ่านไปรอบนี้เราก็จะมาในส่วนของสนีกเกอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นฮับWu-Tang นะครับ Wu-Tang Clan HR1 Edition นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันพิเศษที่ทางฮับเนี่ยแอคกับ Wu-Tang Clan ที่เราเคยพูดเป็นข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็เสริมนิดนึงในส่วนข้อมูลของWu-Tang Clan เนี่ยผมเพิ่งมาทราบทีหลังว่าคำว่า Wu-Tang เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทำมาจากภาษาจีนอีกทีนึงนะครับโดยที่ตัวลิซ่าเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแบบหนังแอคชั่นหนังจีนพวกหนังกำลังภายในสมัยก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาชื่อวูแทงซึ่งวูแทงเนี่ยภาษาไทยเนี่ยถ้าเราจะพูดได้เข้าใจกันคือเป็นคำว่าวูตึงนะครับซึ่งก็คือพักหนึ่งในหนังจีนแต่หลายเรื่องที่เขาเข้าใจกันหรือว่ามุกรหยกหรืออะไรอย่างนี้นั่นเองก็เลยเหมือนจะเป็นอินสปิเรชันให้ทางลิซ่าเนี่ยเอามาตั้งเป็นชื่อแขนงเขาก็คือวูแทงนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวบ็อกซ์ของมันก่อนนะกล่องตัวนี้ครับก็จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับผมข้างหน้ามีโลโก้เขียนขาวครับเขียนชัดเจนซึ่งกล่องเนี่ยมันจะคล้ายๆกับทางกล่องพวกจำแมนคือไซส์จะพอๆนะฮะแต่ว่าดีเทลเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนเลยเช่นเรื่องข้อมูลนะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ครับนะครับที่ได้เป็นสติ๊กเกอร์แปะประจำนิดนึงตรงนี้ข้อมูลนะฮะเหมือนข้อมูลจะไม่ละเอียดเท่าถ้าเทียบกับทางของซีรีส์ของพวก Jordan นะตอนนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลเช่น HR1 Wu-Tang Edition นะครับเป็นสี Black แล้วก็เป็นโค้ดรหัสสีของเขาเนี่ยอันนี้ผมได้มาเป็นไซส์ 9.5 นะครับผมแล้วก็จะมีบาร์โค้ดแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายนะฮะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกในส่วนการตกแต่งชั่วไปเช่นโลโก้นะมีดาวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรโอเคคราวนี้ในส่วนของข้างในนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะเดี๋ยวมาให้ดูกล่องอะไรกันเนาะอันนี้นี่มันติดอยู่ตรงพื้นรองเท้าที่ผมแกะมาละตัวกระดาษนะฮะตัวกระดาษนี้จะเป็นกระดาษสกรีนลายดาวนะด้านนี้ไม่เห็นด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับได้ไหมครับมันจะเห็นนะฮะมีกระดาษยัดรองเท้ามานิดหน่อยตามปกตินะครับได้เชือกสำรองมาด้วยคู่หนึ่งเป็นเชือกสีดำล้วนนะครับเป็นเชือกคุมก็เจ๋งดีนะครับมาดูในส่วนของรองเท้ากันดีกว่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วนี่ครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกครับ Egg Wu-Tang นะครับ HR1 Edition ก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ทำมาครบรอบนะครับ20ปีในส่วนของอัลบั้ม 36 Chamber ซึ่งเป็นอัลบั้มเดบิวต์ของทาง Wu-Tang Clan แล้วก็เป็นอัลบั้มที่ค่อนข้างจะโด่งดังจนพอสมควรในกลุ่มของทางฝั่งที่เขาชื่นชอบกันนะครับในส่วนพูดถึงบ้านของฮัฟเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะคีธฮัฟนิเกลมั้งผมจำชื่อไม่แน่ใจถ้าพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือว่าเจ้าของแบรนด์ตัวนี้เขามีไอคำว่าฮัฟเนี่ยมันมาจากนามสกุลคำเริ่มต้นของนามสกุลของเขานะครับซึ่งเขาเนี่ยเริ่มเปิดปีแบรนด์ตัวเนี้ยในช่วงของปี80นะครับซึ่งตอนแรกก็อาจจะแบบทำขายกันเองกับเพื่อนอะไรก่อนนะที่ผมทราบมาแล้วจนมาประมาณปี2002นะก็มีการตั้งช็อปขึ้นที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็แบรนด์ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆเนี่ยทางฮับเนี่ยคนไทยเราอาจจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการคอลแลบกับแบรนด์หลายๆตัวอย่างที่เราอาจจะรู้จักกันในส่วนของX กับเช่นBerry Maggie นะครับผม Haze นะครับหรือว่าถ้าต่างๆว่าเราคือจะเป็น High Charm ที่ว่าเป็นพริ้นท์เป็นเสื้อพริ้นท์สกรีนลายกัญชาแล้วก็มีเป็นโลโก้ครับนะครับผมหรือว่าตัว Diamond Supply นะที่เป็นหมวกนะตัวนั้นก็คือจะฮิตกันเยอะมากนะซึ่งก็ปีบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกัน
นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวของ StarCraft กันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงของโมเดล HR1 นะครับซึ่งทำออกมาเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างชอบมากนะฮะเพราะด้วยส่วนตัวเป็นคนที่อยากได้รองเท้าที่เป็นทรงบูทแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดพวกที่เป็นอย่างบูทเลยอย่าง Timberland หรือว่า Deadwing อะไรพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหนักแล้วก็การแต่งตัวมันอาจจะผมเองจะอาจจะไม่ค่อยถนัดในการแต่งตัวสไตล์ผู้ใหญ่ระดับนั้นนะครับก็เลยตัวนี้มันโผล่มาพอดีแล้วก็บวกกับตัวที่ผมว่าเอ้ยมันน่าเก็บนะก็เลยซื้อมานะฮะโอเคตัวนี้นะครับในส่วนของความแตกต่างถามว่ามีแตกต่างจากปกติไหมมีเป็นบางส่วนนะครับที่จะค่อนข้างแตกต่างจากตัว HR1 ทั่วไปครับที่จะเห็นเป็นพิเศษก็เช่นในส่วนของลิ้นก่อนเลยละกันตัวนี้ให้ดูลิ้นก่อนครับลิ้นรองเท้าตัวนี้นะครับจะเป็นโลโก้ House Wu-Tang แล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนข้อมูลไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น 20th anniversary นะครับ Enter the Wu-Tang 36 Chamber ซึ่งเป็นชื่ออัลบั้มเขานะตัวนี้สวยมากผมคือผมจะชอบตัวนี้มากตัวสแตรปข้างๆตัวนี้นะฮะจะเห็นอยู่จากตรงนี้นะเป็นแถบคล้ายแถบผ้ายืดนะในการละซึ่งตัวเนี้ยครับบางตัว HR1 เนี่ยจะไม่มีจะเป็นตะข่ายจะเป็นเนื้อผ้าข้างในตรงนี้ไปเลยที่จะไม่มีเส้นๆเนี้ยแต่ผมเห็นบางรูปก็มีนะคือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอพี่ที่เป็นกูรูที่เขารู้จริงๆจะมาตอบทันทีว่าทำไมถึงมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะพื้นอ่ะตัวพื้นนะครับตัวมิดโซตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆละสีเหมือนแบบเป็นสีที่สะบัดคู่กันใส่เป็นสีดำแล้วก็สะบัดเป็นสีทองนะซึ่งตัวนี้ผมชอบมากมันสวยนะรวมทั้งตรงนี้นะครับจะมีการโชว์แอร์ยูนิตนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดกับกล้องดีจะเห็นอ่ะไอ้ดีข้างในตัวนี้ดูคล้ายๆของ Air Max นะครับถ้ามองจากข้างในนะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นมาคล้ายๆกันหรือไงหรือเปล่าอ่ะในส่วนของพื้นนะครับให้ดูตัวนี้พื้นนี่ผมว่าดีเทลเขาทำงานมาค่อนข้างดีมากอันนี้มันมีคราบที่เพิ่มผมไปเหยียบที่นกมาเดี๋ยวเปลี่ยนข้างดีกว่าข้างนี้ดูดีว่ะอันนี้กันโทษทีนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะแบ่งในเรื่องของการทำพื้นออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งจะเป็นส่วนของที่พื้นที่กดน้ำหนักลงไปแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะซึ่งจะแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องการออกน้ำหนักเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอในการของรีวิวเชิงลึกอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้เพิ่งเคยสั่งแค่ครั้งเดียวนะอ่ะตรงนี้นะจะเห็นว่ามีเป็นรูเล็กๆถ้าสังเกตดีๆนะตรงนี้นะจะเป็นโลโก้ครับนะตัว H เห็นดีๆนะซึ่งเป็นโลโก้ของเขาที่เขาใช้ประจำรวมทั้งตรงนี้ด้วยก็จะเป็นคำว่าครับเหมือนกันนะฮะโดยที่ด้านในตรงนี้จะเป็นมิดโซนะที่ใสและด้านในจะมีเป็นกลิตเตอร์ทองข้างในซึ่งตรงนี้สวยมากด้านนอกนี่ก็เหมือนกันในส่วนของด้านข้างนะตัวได้ตรงนี้ปกติจะเป็นได้สีพื้นตื่นตัวนี้เขาก็จะทำเป็นได้ทองขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเห็นความแตกต่างมีโลโก้ครับตรงนี้เป็นแถบเขานะครับแล้วก็โลโก้บูเทนนะครับรวมทั้งด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเป็นเชือกลิ้นทองไอ้ดิ้นทองนะขอโทษด้วยเป็นเชือกกลมนะครับแล้วก็มีเป็นเย็บแซมสีทองนะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นงานที่รอบเนี่ยค่อนข้างละเอียดซึ่งเราบทกับการแต่งตัวเนี่ยคือสไตล์การแต่งตัวของตัวนี้ผมว่ามันจะค่อนข้างเหมาะกับกางเกงยีนส์นะเพราะปกติคือผมเองจะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงวอร์มแต่ว่าตัวเนี้ยผมลองใส่แบบสบายๆคือใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ก็บอกเลยเช่นเวลาผมไปทำงานอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวที่มีงานที่แบบต้องออกฟอร์มอลนิดนึงตัวเนี้ยเป็นที่ผมลองใส่ผมรู้สึกว่าใส่กับยีนส์ก็บอกเลยเนี่ยสวยมากแต่ถ้าเกิดสำหรับคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ละคนมีสไตล์การแต่งตัวเหมือนกันก็ลองไปหากันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เท่ากับผมได้มา2อย่างนะคือหมวกกับรองเท้านะครับก็ดีใจที่ได้มาแต่สำหรับตัวเสื้อฟุตบอลเจอร์ซี่นี่คิดว่าอาจจะไม่ได้ซื้อนะฮะเพราะว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่แล้วบวกกับผมผอมก็คงจะไม่ค่อยมีก็แต่ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อไงก็เดี๋ยวรอรีวิวสักที่อื่นเอาไปนะฮะอันนี้ก็ได้ของแถมมาเหมือนเดิมเป็นสติ๊กเกอร์นะครับของครับแล้วก็อันนี้เป็นของสนามก็คือลานีสินของอาจารย์ดอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดอนด้วยที่เข้าไป 2-3 รอบมาซื้อแบบไปเดินเล็งอยู่หลายรอบแล้วก็เอามั้งไม่เอามั้งจนสุดท้ายก็เอานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเสริมตรงนี้อีกนิดนึงละกันคือในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคือผมชอบตรงเนี้ยตรงที่ว่าเชือกของเขาตรงเนี้ยเขาจะไม่ใช้การเจาะเป็นรูแล้วร้อยเอาเหมือนกับพวกสนีกเกอร์ตัวอื่นแต่ตัวเนี้ยคือเขาจะทำเป็นห่วงเหล็กอย่างนี้เลยแล้วของซึ่งมันจะดูแข็งแรงแล้วดูแบบมีความแบบเป็นบูทหรือว่าแบบดูแข็งแรงค่อนข้างมากรวมทั้งตรงนี้นะฮะตรงนี้ถ้าสังเกตดีจะเป็นหูเชือกขึ้นมาคือเวลาที่เราร้อยเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ย
ี่ยวขึ้นมาทีนึงแล้วก็ลอยเข้าทางลิงตาไก่ตรงนี้อยู่อีกฝั่งนึงก็คือแล้วแต่ซึ่งเวลาการปรับไซส์ของมันในการดึงเชือกเนี่ยมันจะทำได้ง่ายสะดวกผมก็เลยค่อนข้างชอบมากนะรวมถึงพื้นข้างในนี่นะฮะถ้าเกิดผมส่องให้ดูดีๆพื้นข้างในตรงนี้นะคิดว่าน่าจะพอเห็นจะเห็นเป็นลายนะครับซึ่งลายตรงนี้เนี่ยมันเป็นลายของปกอัลบั้ม36 Chamberของช่างวูแทงแคลนที่เขาทำกันนะถ้าเกิดเอาออกกันเราผมไม่แน่ใจนะจะเห็นชัดว่าแต่คือจะเป็นปกอัลบั้มของเขาซึ่งตอนนี้มันเป็นดีเทลเล็กที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ผมว่ามันสวยมากแล้วผมก็ชอบมากก็โดยส่วนตัวเป็นรองเท้าที่คุ้มนะครับกับเงินที่จ่ายไปสำหรับตัวนี้ก็จะมีถ้าหนูทราบนะในส่วนของสถานที่ขายก็จะมีขายอยู่ที่ซอมนะครับของซอมอาร์ทีดีของอาจารย์ดอนที่เดียวมั้งผมไม่แน่ใจว่าอันอื่นมีหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ดอนมากที่ให้โอกาสนะครับได้รองเท้าคู่นี้มาแล้วก็ในส่วนของคู่ต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันสำหรับเทปนี้ใครที่ชอบนะครับก็ subscribe หรือว่าคอมเมนต์กันไว้แล้วก็เดี๋ยวมา follow คุยกันได้แชร์กันได้นะมีพี่คนไหนที่แบบอยากมาคุยกันว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสตรีทแวร์เหมือนกันแล้วก็พอมีเยอะก็เริ่มอยากจะเอามาแชร์กับแบ่งปันเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันสำหรับเทปนี้สวัสดีครับout the store, creeping up on sight, that was fright night, my Wu-Tang slang is mad fucking dangerous, and more deadly than the stroke of an axe, chopping through your back, giving bystanders heart attacks, niggas try to flake, tell me who is them, I blow up this fucking prism, make it a vicious act of terrorism.